14:40 นะครับมาเจอกันช่วงบ่ายก็ใกล้ๆบ่ายสามแล้วนะครับคลิปนี้ต้องเรียกว่าผมจะพูดถึงเรื่องมิจฉาชีพนะครับเพราะผมเจอมาล่าสุดนี้เลยล่าสุดนี้เลยนะครับมันเป็นเรื่องที่หลายคนก็คงจะเจอกันแล้วนะครับกับการที่ว่าของมาส่งและเก็บปลายทางโดยที่เราไม่ได้สั่ง โดยที่เราไม่ได้สั่งนะครับมาแบบงงๆเลยผมก็เจอแต่ครั้งนี้มันคือครั้งที่2นะครับผมจึงทำคลิปนี้เพื่อบอกเล่านะครับบอกเล่าแล้วก็เป็นทาหอนให้กับหลายๆท่านหลายคนด้วยของมาส่งโดยปกติแล้วผมสั่งของนะครับผมก็จะเช็คตามรายละเอียดต้นทางที่สั่งของนั้นจริงๆนะครับอันนั้นโอเครับปกตินะครับแต่ของครั้งนี้เนี่ยมันมาแบบงงๆเลยแล้วมันเป็นร้านเดิมต้นทางเดิมด้วยกับครั้งแรกก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วราคาเก็บปลายทางก็เท่าเดิมด้วยแต่ในส่วนของชื่อเนี่ยชื่อเป็นชื่อเก่าผมเปลี่ยนชื่อจริงเนี่ยผมเปลี่ยนตอนปลายปีช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเป็นชื่อใหม่แต่ข้อมูลผู้รับเนี่ยของที่เขาส่งมาเนี่ยนะมันเป็นชื่อเก่าผมชื่อเนี่ยครับสถิตเนี่ยครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครหลายคนแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องทั่วไปแล้วแต่มันทำให้เราเหมือนทำให้เราแบบเสียเวลานิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาขนส่งด้วยผมก็คุยกับขนส่งครับขนส่งเขาก็โอเคเข้าใจขนส่งเขารู้เลยว่าวิชาชีพแน่นอนผมก็เลยบอกพี่ขนส่งที่โทรมานะครับก็แอดไลน์แล้วก็ให้เขาถ่ายรูปมานี่ก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็ต้องเรียกว่าเราจะไม่รับของที่เราไม่ได้สั่งอันนี้เป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนที่ไม่รู้เรื่องเพื่อนเราคนละแวกเพื่อนบ้านนะครับหรือคนที่อยู่คนใกล้ชิดคนรู้จักเนี่ยเขารับแทนเนี่ยโดยที่ไม่ได้โทรไม่ได้ถามเราก่อนเนี่ยถามเจ้าของผู้รับเนี่ยชื่อผู้รับเนี่ยไม่ได้ถามก่อนแล้วไปรับเราไปออกจ่ายเงินแทนเนี่ยมันเสียหายเลยนะครับแล้วเนี่ยมันเป็นครั้งที่2แล้วที่ผมเจอนะแล้วผมไม่รับนะครับผมตีกลับไปเลยผมจึงทำคลิปนี้ออกมานี่ผมขอบอกชื่อเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าชื่อผู้ส่งเนี่ยก็เป็นเขียนว่า M Shop ไม่รู้จริงอยู่หรือเปล่าหรือว่าเฟคขึ้นมานะครับ M Shop ซื้อง่ายขายกล้องเนี่ยเบอร์ก็ใส่มาไม่ครบนะครับหายไปเลขนึงคงเป็นเบอร์มั่วนะผมว่าเป็นเบอร์มั่วแน่นอนนะครับส่งมาจากบางขุนเทียนเนี่ยกทม.นะครับผมก็ขอบอกเลยนะครับว่าผมไม่รับนะครับเดี๋ยวถ้ามีรอบ3นะครับมีรอบ3เดี๋ยวผมคงต้องไปคุยกับมิสเตอร์โพลนะครับต้องไปที่สน.แล้วนะครับเพราะว่ามันเกิน2รอบแล้วนะครับส่งมาอยู่เรื่อยเลยนะครับเนี่ยผมไม่ได้สั่งนะครับเนี่ยส่งมาแล้วผมก็ไม่รับมันเสียเวลาที่ขนส่งเขานะครับก็อย่าหาทำเลยนะครับก็ถ้าจะส่งก็ส่งไปต่างประเทศเลยแล้วกันนะครับถ้าจะแบบเนี่ยถ้าจะมาทำเนียนแบบนี้นะครับส่งไปต่างประเทศดีกว่านะครับไม่ต้องมาส่งให้กันเองหรอกครับเรามีข้อมูลที่ผมเดี๋ยวจะส่งต่ออยู่ก็เชิญเลยนะครับเชิญเลยเดี๋ยวผมต้องคุยกันกับมิสเตอร์โพนะครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับผมก็มาเตือนหรือว่ามาเตือนภัยที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่หลายคนบางคนก็ยังไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะแต่มันเกิดขึ้นกับผม2รอบละก็มาเตือนมาบอกกันนะครับบอกเป็นอุทาหรณ์นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์วันแรกที่หลายท่านหลายคนทุกคนนะครับทั้งFC ด้วยนะครับทั้งชาวด้อมด้วยน้องด้อมด้วยนะครับหรือทุกคนเลยนะครับก็เที่ยวกันวันนี้เที่ยวกันที่ไหนบ้างนะครับก็ขอให้มีความสุขนี่เล่นน้ำสงกรานต์วันนี้ร้อนจัดนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยในชีวิตไม่ประมาทนะครับคลิปนี้ก็มาให้ความรู้ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมเจอล่าสุดโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปแล้วเจอกันครับ